ท่านมีที่ไร่ที่นามีรถมีทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่กกต.นะครับโดยสำนักงานบังคับคดีก็จะเข้าทำการยึดเพื่อขายทอดตลาดฉะนั้นจึงเห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนี้ในทางปฏิบัติจะสามารถปฏิบัติได้อย่างดีและรวดเร็วเห็นผลทันตาจึงเป็นสัญญาณบอกไปถึงท่านว่าที่ผู้สมัครสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับคลิปนี้มีประเด็นใหม่มาเล่าสู่ท่านฟังก็คือว่าเกี่ยวกับประเด็นค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้งใหม่กรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นโดนใบแดงหรือใบดำครับแต่เดิมนะครับกฎหมายเก่านะครับเขียนไว้ว่าถ้ากรณีผู้สมัครที่โดนให้ใบแดงนะครับใบแดงนั้นให้มีหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้งครั้งใหม่นะครับผมเน้นนะครับครั้งใหม่นั่นก็หมายความว่ากฎหมายเก่าคือเอาค่าเสียหายที่จะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่มาเป็นหลักในการคำนวณค่าเสียหายฉะนั้นต้องมีขบวนการเลือกตั้งครั้งใหม่ซะก่อนแล้วถึงจะมีเอกสารหลักฐานว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่จึงจะนำค่าเสียหายนั้นไปฟ้องทางแพ่งอีกสำนวนหนึ่งต่างหากแยกจากสำนวนคดีเลือกตั้งแต่กฎหมายเลือกตั้งฉบับใหม่ฉบับนี้เขียนขึ้นมาดีมากแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติได้รวดเร็วเห็นผลทันตาเป็นยังไงครับมาดูครับกฎหมายฉบับนี้เขียนไว้ว่าถ้าศาลอุทธรมีคำสั่งให้ใบแดงหรือใบดำแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้สมัครรายนั้นนะครับชดใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้ได้ใบแดงหรือใบดำโดยค่าใช้จ่ายค่าเสียหายนั้นให้ดูจากที่กกต.เสนอมาแม้จะไม่มีคำร้องเข้ามาก็ตามนะครับดูครับดูความง่ายของกฎหมายฉบับนี้นะครับก็คือถ้าผู้สมัครนะครับได้ใบแดงและใบดำแล้วส่งผลให้มีการเลือกตั้งใหม่การคิดค่าเสียหายนั้นให้คิดค่าเสียหายจากกรณีการเลือกตั้งครั้งที่โดนใบแดงหรือใบดำไม่ใช่ค่าเสียหายครั้งใหม่เหมือนกฎหมายเก่าฉะนั้นประเด็นนี้ก็ผมตั้งข้อสังเกตว่าในฝ่ายกกต.ที่จัดการเลือกตั้งรวมถึงฝ่ายท้องถิ่นที่จัดการเลือกตั้งจะต้องรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆให้พร้อมอันนี้เป็นสัญญาณแจ้งให้ท่านทราบว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเอกสารต่างๆท่านจงพร้อมถ้ามีกรณียื่นคำร้องให้ศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งหรือให้เพิกถอนสิทธิรับสมัครนั้นจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆไปยื่นต่อศาลด้วยเพื่อศาลจะได้เห็นหลักฐานว่าค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างท่านก็จะสั่งมาพร้อมกับสำนวนคำร้องเรื่องใบแดงหรือใบดำผลต่อไปครับผลต่อไปก็คือเมื่อศาลมีคำสั่งแล้วถือว่าเป็นที่สิทธิ์ผู้สมัครจะต้องชดใช้ค่าเสียหายไปตามนั้นพอชดใช้ค่าเสียหายไปตามนั้นนั่นก็หมายความว่ากกต.ก็เข้ามาเป็นเจ้าหนี้ถ้าก็คือถ้าท่านไม่ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินสดตามที่ศาลสั่งแล้วก็หลังจากนั้นนะครับทำยังไงท่านก็ไม่จ่ายแล้วกกต.ก็จะทำการบังคับคดีโดยประสานสำนักงานบังคับคดีไปบังคับคดีท่านมีที่ไร่ที่นามีรถมีทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่กกต.นะครับโดยสำนักงานบังคับคดีก็จะเข้าทำการยึดเพื่อขายทอดตลาดฉะนั้นจึงเห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนี้ในทางปฏิบัติจะสามารถปฏิบัติได้อย่างดีและรวดเร็วเห็นผลทันตาจึงเป็นสัญญาณบอกไปถึงท่านว่าที่ผู้สมัครผมว่าถ้าจะคิดทุจริตหรือทำอะไรก็แล้วแต่ในให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมให้คิดดูดีๆกฎหมายทุกวันนี้มีช่องทางให้อำนาจกกต.ให้เครื่องไม้เครื่องมือกกต.หลากหลายอย่าง
ช่นเงินรางวัลนำจับให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือบางทีอาจจะเป็นเงินค่าข่าวให้แก่สายข่าวเพื่อให้ได้ข่าวมาในการปราบการทุจริตการเลือกตั้งและนอกจากนั้นกกต.ยังมีเครือข่ายนะครับเครือข่ายที่อยู่ในตำบลอยู่ในหมู่บ้านณเวลาปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นส.ส.ปชต.หรือพี่น้องประชาชนเราสร้างเครือข่ายไว้หมดอันนี้เป็นข้อมูลให้ท่านทราบว่าถ้าเลือกตั้งครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นในอนาคตนี้ให้คิดดีๆท่านจะเลือกสิ่งใดผมพูดข้อเท็จจริงให้ท่านฟังเพื่อท่านจะได้วางแผนในการหาเสียงได้ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านทุกท่านมีประโยชน์แชร์ต่อกันครับพบกันคลิปหน้าครับโชคดีครับสวัสดีครับ